หมิวยังฟังอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่านลืม2คืออะไรว่านถือว่าหมิวตอบไปข้อเมื่อกี้ว่านข้อที่2คืออะไรครับคือเครื่องประเภทอะไรฮัลโหลว่านได้ยินมาเซอร์ไหมได้ยินค่ะเครื่องอะไรอันที่2คืออะไรหมิวตอบเครื่องลมเครื่องลมเครื่องเป่าลมนะเครื่องเป่าลมไม้นะครับ3คืออะไรอ่ะถามว่านอีก1ครั้งว่านอันที่3คืออะไรมีเครื่องสายเครื่องเป่าลมไม้ไปแล้วเมื่อกี้ที่หมิวตอบอันที่3คืออะไรเครื่องกระทบเหรอคะไม่ใช่เครื่องอะไรหมิวเครื่องอะไรเล่มนิ้วไม่ใช่อันนั้นมันเครื่องที่4อ่ะเครื่องที่3ไม่มีใครถูกมาสเตอร์จะตอบเองเครื่องที่3คือเครื่องเป่าลมทองเหลืองก็คือพวกทรัมเป็ตพวกแฟพวกทอมโบนอะไรพวกนั้นอันที่4คืออะไรอันที่4คือเครื่องลิ้มนิ้วคือพวกคีย์บอร์ดต่างๆแล้วก็5นะครับคือเครื่องตีเพราะฉะนั้นวันนี้มาสเตอร์เจนะจะให้หนูทำ mind map นิดๆหน่อยๆวาดภาพนะครับวาดภาพประเภทของเครื่องดนตรีอย่างละชิ้นที่ตนเองชอบมาสเตอร์เจเปิดคลิปวิดีโอให้ดูไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะมีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมมาสเตอร์เจเปิดคลิปวิดีโอให้ดูไหมใช่เนาะว่านหมิวใช่ไหมเปิดค่ะเปิดเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะทำ mind map กันหยิบกระดาษสมุดนะครับทำเป็นแนวนอนเราจะมาวาดภาพเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนะครับกันวาดยังไงเดี๋ยวมาสเตอร์จะลองทำหนึ่งนะครับเราจะทำไปพร้อมกันก็ได้เอาไปพร้อมกันเลยดีกว่าถ้างั้นไหนหยิบกระดาษมายังขอฟังเสียงกระดาษหน่อยหยิบสมุดมายังหยิบแล้วค่ะขอฟังเสียงสมุดหน่อยหมิว ว่านหยิบมายังว่านค่ะไหนไม่ได้ยินเสียงสมุดของว่านเลยโอเคเยี่ยมถือว่าได้ยินถือว่าเชื่อนะอ่ะแล้วเราจะทำให้มันเป็นแนวนอนยังไงทีนี้มันเสื้อจะทำให้กระดาษเป็นแนวนอนยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะใครทำเป็นบ้างใครรู้บ้างว่าทำกระดาษเป็นแนวนอนยังไงลูกโอเคทุกคนมีสมุดนะทุกคนจะมีแนวนอนแบบนี้มันเสื้อจะให้หนูวาดรูปอะไรก็ได้ตรงกลางตรงนี้จะเป็นรูปเป็ดรูปอะไรก็ได้ก้อนเมฆต้นไม้นะครับหรือใครจะทำเป็นอันนี้ก็ได้นะ mind map ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ mind map ต้นไม้อะที่มันมีรูปต้นไม้อยู่ตรงกลางแล้วหนูก็วาดใบไม้แยกออกมาเป็นหัวข้ออ่ะหนูจะวาดรูปอะไรก็ได้อย่างเช่นมาเธอจะพาทิศทุกคนเคยทำ mind map แล้วใช่ไหมทุกคนรู้จักคำว่าไปทำ mind map แล้วนะตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับสิ่งที่หนูจะต้องทำคืออะไรหนูต้องดู powerpoint ตรงนี้เขียนตรงกลางว่าประเภทเครื่องดนตรีสากลนะประเภทเครื่องดนตรีสากลหรือประเภทของเครื่องดนตรีสากลก็ได้ถ้ามันยาวไปก็ตัดของออกนะครับเขียนเป็นประเภทเครื่องดนตรีสากลก็พอนะเครื่องดนตรีสากลเขียนได้หรือเปล่าข้างในนี้เขียนได้ยังประเภทเครื่องดนตรีสากลใครได้แบบนี้แล้วใครได้แบบนี้นะครับหมิวได้ยังว่านได้ยังฮัลโหลกำลังเขียน
ประเภทเครื่องดนตรีสากลเอออย่าลืมเขียนวันที่นะลูกทุกคนจะต้องเขียนวันที่แบบย่อข้างบนนี้นะนี่เท่าไหร่2165แบบนี้แบบย่อแล้วกันเขียนข้างบนตรงนี้พอเราได้แบบนี้นะเครื่องแรกคือเครื่องอะไรครับเครื่องแรกคืออะไรตอบมาซะสิเครื่องสายสายเขียนภาษาอังกฤษด้วยอุ้ยความค้างเดอะสตริงเสื้อเขียนผิดปะเนี่ยเดอะสตริงอินสตูเมนต์คือเครื่องสายของเรานะอาจจะตกแต่งตรงนี้ดีกว่าทำให้มันฟุ้งฟิ้งอ่ะเหมือนมาสเตอร์จะมาสอนคอมเลยเนาะเราทำให้มันสวยๆเครื่องสาย The String Instrument ขอถามว่าหน่อยว่า The String Instrument หรือเครื่องสายของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เปิดคลิปให้ดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมมีอะไรบ้างจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าลืมหักคะแนนดีไหมว่านบอกว่ามาสเตอร์ไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีคะแนนให้หักใช่ไหมเครื่องสายมีอะไรบ้างครับหมิวจำได้ไหมลูกที่มาสเตอร์เจเปิดคลิปให้ดูไวโอลินนั่นคือเครื่องสายประเภทสีถูกต้องไหมมันมีเครื่องสายประเภทดีดอีกด้วยมีอะไรอีกกีตาร์กีตาร์อย่างเดียวหรือเปล่ามีหลายอย่างนะมีแมนโดลินมีเบนโจถูกต้องไหมมีฮาร์ปด้วยนะครับพอเราเขียนแบบนี้ลืมเขียนหมายเลขหนึ่งอย่าลืมเขียนหมายเลขหนึ่งเอาอะไรให้มันแตกต่างหน่อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเลือกกีตาร์นะเอาเป็นฮาร์ปหรือว่าอะไรก็ได้พอเขียนเสร็จแล้วปุ๊บให้วาดภาพเครื่องดนตรีสมมติสมมตินะสมมติอย่าไม่ต้องทำตามมาสเตอร์ก็ได้มาสเตอร์เลือกกีตาร์สมมติหนึ่งนะครับเอเกิดอะไรทำไมเลือกไม่ได้ดูละนะครับดูละโอเคแล้วก็วาดภาพกีตาร์ไว้แบบนี้แล้วเขียนชื่อให้เขาด้วยเขียนชื่อว่าอะไรนี่คือเครื่องอะไรกีตาร์ก็เขียนกีตาร์อย่างนี้โอเคโอเคไหมม.4 แต่ต้องทำให้สวยกับมาสเตอร์นะคิดว่าทำได้ไหมสองคนนี้ง่ายไหมง่ายค่ะใช่นะโอเคเดี๋ยวมาสเตอร์จะเปิดพอยต์มันให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือเครื่องสาย string instrument นะเราทำรูปแบบเมื่อกี้ทำรูปแบบ mind map แบบเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้คือเครื่องแรกนะที่หนูจะลองวาดดูสิลองวาดภาพดูวาดไม่ต้องเหมือนก็ได้นะเอาน่ารักน่ารักก็ได้นี่เครื่องสายเครื่องสายก็มีสองแบบมีเครื่องสายประเภทดีดใช่ปะกับเครื่องสายประเภทอะไรกับเครื่องสายประเภทสีเครื่องสายประเภทสีก็ได้แก่อะไรไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสเครื่องสายประเภทดีดก็มีกีตาร์เมนดูลินเบนโจฮาร์ปถูกต้องไหมใครอยากเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะบอกมาสเตอร์เดี๋ยวมาสเตอร์จะลองเซิร์ชดูนะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าทุกคนลองเซิร์ชเองก็ได้นะโทรศัพท์อยู่ในมืออยู่หนูแล้วหนูอยู่แล้วนะเทคโนโลยีอยู่ในมือลองเซิร์ชดูเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าใครเสร็จแล้วบอกนะครับมาสเตอร์จะเปลี่ยนไปอีกเครื่องหนึ่งนะวันนี้ต้องเสร็จครบ5เครื่องนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะแชร์ให้อีกแบบนึงอ
ใครอยากดูแบบเป็นโนเอ้ยใครอยากดูแบบไหนเครื่องดนตรีไหนบอกนะครับอาจจะดูอาจบางคนอาจจะวาดเครื่องสายประเภทสีแบบนี้นะหรือหมิวอาจจะชอบเครื่องดีดหรือว่าอาจจะชอบเครื่องสายบอกมาเซอร์ก็จะเปลี่ยนหน้าให้แต่คิดว่านักเรียนสามารถจินตนาการเองได้ถูกต้องไหมเสร็จแล้วบอกนะครับให้เวลาแค่5นาทีนะเครื่องละ5นาทีเท่านั้นมันง่ายมากเราจะย้ายไปเครื่องอื่นกันตอนที่นะครับบ่าย 2:55 นะถ้าใครเสร็จก่อนก็บอกนะครับใครเสร็จก่อนบอกมาเซอร์วันนี้ตอนที่เข้าเรียนธนกิจเข้าเรียนวิชาอื่นไหมธนกิจกับ EQ เข้าไหมลูกเพื่อนเข้าไหมลูกตูนเข้าค่ะตูนเข้า EQ เข้าไหมหนูไม่แน่ใจหรือว่าทุกวิชามีแค่หนูสองคนฮะต้องเรียนหรือว่าทุกวิชามีแค่หนูสองคนที่เข้าม.สามม.สี่ทับสองเนี่ยมีคนอื่นด้วยค่ะแต่วิชานี้หนีหมดนะเข้าใจแหละคนอยากเรียนชมรมดนตรีก็ต้องอยากเล่นใช่ไหมน้ำเรียนอย่างนี้ก็เบื่อต้องไหมแต่ไม่เป็นไรมาสเตอร์เจพยายามหากิจกรรมให้ทำเสร็จหรือยังเครื่องแรกไม่ต้องวาดหมด4เครื่องนะใครวาดหมด4เครื่องมานี่ฮาเลยนะมาสเตอร์เจให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะง่ายไหมวาดมาสเตอร์เจให้ทำง่ายไหมวาดคิดว่าง่ายไหมน่าจะง่ายค่ะน่าจะง่ายหนีว่าง่ายไหมลูกอันนี้คือให้เขียนด้วยหรือว่าให้วาดอย่างเดียวค่ะให้วาดอย่างเดียวลูกเราไม่ต้องเขียนทั้งหมดนะกลับไปดูใหม่มาสเตอร์เจทำยังไงดู PowerPoint อ้าวแป๊บนึงมาสเตอร์ให้ทำยังไงลูกนี่แค่นี้เองวาดภาพเครื่องดนตรีที่เราชอบแล้วก็ตกแต่งนะครับเขียนประเภทของเครื่องมันเป็นแค่ชื่อหัวเรื่องแบบนี้แล้วก็วาดภาพนะแล้วก็เขียนชื่อเครื่องดนตรีแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องเขียนหมดยากไหมวาดเหนียวยากไหมยากหรือง่ายแบบนี้ไม่ยากค่ะง่ายนะง่ายมากเลยเสร็จหรือยังเครื่องแรกหนูทำเสร็จกันหรือยังลูกเครื่องแรกเสร็จแล้วค่ะต่อไปอันที่สองคือเครื่องอะไรทำแบบเดิมเขียนหัวข้อนะครับเครื่องเป่าลมไม้ Woodwind Instrument เนี่ยนะครับแล้วเขียนหมายเลข2ยังไงอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูทำแบบเดิมทำแบบเนี้ยเนี่ยตีกรอบ
Woodwind instrument มีอะไรบ้างมีแซกโซโฟนมีฟลูทครับแป๊บนึงนะสองพี่ก็เขียนตัวเลขแบบนี้เครื่องอะไรเครื่องอะไรลูกอันที่สองอ่านว่าอะไรตรงนี้ทุกคนลองอ่านกระเป๋าลมไม้กระเป๋าลมไม้โอ้ยทำไมเครื่องเขียนไม่ได้คำว่า instrument ใครรู้บ้างแปลว่าอะไร instrument แปลว่าอะไรใครรู้ว่านคำว่า instrument แปลว่าอะไรหนูไม่รู้คำว่า instrumentนะแปลว่าเครื่องดนตรีทั้งหลายเครื่องดนตรีในภาษาอังกฤษเรียกว่า instrument นะจำไว้แต่นั่นทำไมมาสเตอร์เขียนไม่ได้เนี้ยอ๋อมันต้องยาวๆอ๋อมันต้องลากยาวๆคำว่า instrument แปลว่าเครื่องดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้คือเครื่องดนตรีลมไม้คือเครื่องเป่าลมไม้และหนูก็วาดเครื่องเป่าลมไม้อ่ะใครยังไม่รู้เครื่องเป่าลมไม้มีอะไรเครื่องเป่าลมไม้มีอะไรกลับมาดูนี่มีสองแบบนะครับมีเป่าลมผ่านช่องลมกับเป่าลมผ่านลิ้นนะลูกเป่าผ่านช่องลมได้แก่อะไรบ้างก็เปรียบเสมือนพวกคุยใช่ไหมที่เป่าผ่านรูเล็กๆของไม้นั่นเหมือนพวกคุยเป่าผ่านลิ้นคืออะไรเหมือนปีมันจะมีไม้ยื่นออกมาให้เราเอาปากคาบลิ้นเอาลิ้นคาบเข้าไปเป่าเลือกเอานะครับชอบแบบไหนถ้าลงมือวาดสำหรับมาสเตอร์เจมาสเตอร์เจจะเอาแซกโซโฟนมาสเตอร์เจก็เลือกภาพแซกโซโฟนจริงต้องทำ PowerPoint เนาะแซกโซโฟนตรงนี้นี่แซกโซโฟนมาสเตอร แล้วก็เขียนชื่อเครื่องดนตรีลงไปด้วยนะครับอย่างนี้ลงมือวาดหรือยังหมิวลงมือวาดยังลูกกำลังวาดค่ะ SAก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับกีตาร์แซกโซโฟนอันต่อไปอีก3เครื่องที่เหลือก็ทำแบบเดียวกันเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเปิดกล้องให้มาสเตอร์ดูงานด้วยนะแบตคงเต็มแล้วนะว่านเหมียวอ
ดี๋ยวจะให้ดู PowerPoint นะเป็นรูปตัวอย่างเรียบร้อยไหมวาดเสร็จไหมเรียบร้อยนะไม่ตอบว่านเลือกเครื่องไหนว่านเลือกอันไหนลูกคะว่านเลือกเครื่องดนตรีอันไหนมาถึงอันไหนคะตอนนี้ว่านทำอันไหนอยู่ครับเครื่องปั่นลมไม้ค่ะว่านเลือกอะไรว่านเลือกว่านจะวาดเลือกว่านจะวาดเครื่องไหนหนูยังไม่เลือกเลยแล้วลงมือวาดครับเลือกเอาหนูวาดหรือยังน้องป.1ยังทำเร็วกว่านี้เลยเราอยู่ม.4แล้วนะมาเธอจะให้ทำง่ายๆหมิวเลือกยังเลือกแล้วค่ะวาดเครื่องอะไรลูกวาดโอโบค่ะโอเคเก่งมากว่านตามไม่ทันนะครับว่านเลือกมาจะทำไปมิวเสร็จแล้วบอกมาเสื้อนะมาสเตอร์จะได้เปลี่ยนอันให้โอเคไหมเดี๋ยวเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะมันเพื่อจะเปลี่ยนงานที่3นี่คือเครื่องบาสอินสตูเมนต์คือเครื่องทองเหลืองหนิวลองเลือกเอานะทำแบบเดิมรูปแบบเดิมนะลูกนะหนิวให้มันเพื่อจะดูได้ไหมตอนท้ายคาบน่าจะได้นี่คือทอมอันนี้คือเครื่องเป่าลมทองเหลืองทำไมเขาถึงเรียกว่าเครื่องเป่าลมทองเหลืองลูกเพราะว่ามันทำมาจากทองเหลืองมันทำมาจากเหล็กนะตัวบอดี้มันจะเป็นเหล็กหมดเลยนะได้แก่อะไรทรัมเป็ตทรอมโบนทูบานะเซนฮอร์นหมิวอยากดูอันไหนไหมเดี๋ยวจะเปิดคลิปวิดีโอให้ดูมีอันไหนที่หมิวสนใจหมิวอยากวาดอันไหนว่าจะวาดบาริโทนนะคะบาริโทนนะเดี๋ยวมาสเตอร์จะลองเปิดบาริโทนนะหนูจะเห็นว่าบาริโทนยูโฟเนียมทูบามันจะคล้ายๆกันนะแต่มันจะแตกต่างที่ขนาดแล้วก็เสียงเดี๋ยวมาสเตอร์จะเปิดให้หนูฟังบาริโทนเป็นยังไงลองดูบาริโทน
โอเคอันนี้ลองฟังเสียงมันดูนะเสียงมันจะใหญ่ๆเห็นไหมลูกมิวเห็นไหมมาสเตอร์เจชาร์หน้าจอยังยังไม่เห็นค่ะนี่คืออะไรเหมียวบาริโทนใช่ไหมใช่ไหมที่เหมียวกำลังวาดอยู่เสร็จย่างวาดเสร็จย่างละเอียดนิดนึงค่ะว่าไม่ต้องเหมือนก็ได้เอาให้มันน่ารักน่ารักนะต่อไปเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะขอเปลี่ยนเลยนะต่อไปเครื่องประเภทลิ้มนิ้วใช่ไหมหรือคีย์บอร์ดนะลิ้มนิ้วหรือคีย์บอร์ดคือเครื่องที่4หมิวเลือกเอาชอบอันไหนคีย์บอร์ดนะครับหรือเป็นโน้เป็นยังไงนะหนูน่าจะเคยเห็นหนูอาจจะวาดคีย์บอร์ดก็ได้จะง่ายกว่าเป็นโน้หรือจะวาดเป็นโน้เป็นหลังๆก็ได้นะอ่ะลองดูอันนี้นะอะไรดีนี่แล้วกันครับหมิวเลือกเอาเสร็จไหมหมิวถึงไหนแล้วกำลังเริ่มวาดโอเคงั้นเอาอย่างนี้นะเวลามันก็จะหมดแล้วมาสเตอร์เจขอดูงานหมิวกับว่านหน่อยว่านวาดหรือยังว่านถึงไหนเอาแค่นั้นนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นว่านลองเปิดกล้องให้มาสเตอร์เจดูงานว่านหน่อยสิหมิวด้วยนะถ้าว่านไม่เปิดนะมาสเตอร์จะไปหักคะแนนหนูจากวิชาดนตรีนะครับถ้าว่านกับหมิวไม่เปิดนะโอเคหมิวดีมากว่านดีมากนะครับถ้าไม่ทันไม่เป็นไรได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะเดี๋ยวมาสเตอร์จะให้หนูมาทำต่ออาทิตย์หน้ามันยังเหลืออีกหนึ่งเครื่องใช่ไหมค
ือเครื่องอะไรหนูอาจจะเอาไปทำเป็นการบ้านก็ได้นะครับหรืออีกหนึ่งเครื่องคือเครื่องตีนะอันนี้คือเครื่องคีย์บอร์ดมีเปียโนมีอะไรพวกนี้แล้วก็เครื่องตีนะลูกสามารถทำเป็นการบ้านได้แล้วทิศหน้าเอาให้มันเซดูโอเคนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันในทิศหน้ามาสเตอร์เจปล่อยก่อน5นาทีเดี๋ยวเบื่อนะโอเคเจอกันทิศหน้านะครับสวัสดีครับหมิวว่านสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ